ไปดูเรื่องของการรับมือกับน้ำท่วมนะอย่างเมื่อวานที่เราเสนอคนที่เขาไปฟ้อนรำใช่ไหมในน้ำท่วมกันไปหลายคนติดอกติดใจมีอีกคลิปหนึ่งมาแถมให้นะครับนะจะเครียดไปทำไมนะออกมาผ่อนคลายกันหน่อยนะครับไปดูนะพี่ๆทหารนะครับที่ค่ายกาวีระครับที่เมืองเชียงใหม่นี่ทำคอนเทนต์กันไปเลยนี่ตื่น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 ที่ฉันนึกถึงเหมือนแบบว่าหน่วยซิลหน่วยอะไรอย่างงี้ไหมที่แบบว่าต้องแบบบุกทางน้ำอ่ะเออแต่ว่าในมือก็คือเป็นท่อนไม้นะอันนี้ก็คือหมวกก็เป็นหมวกกันน็อกนะเออนะครับนะก็ดูเป็นอาวุธที่เหมือนกับว่าจะไปใช้ทำความสะอาดมากกว่านะเก็บกวาดอะไรต่างๆมีไม้กวาดทางมะพร้าวอยู่นะฮะมีที่ตักผงอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เหมือนกับว่าเป็นแบบออกไปปฏิบัติภารกิจนี่กู้โลกกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่หลายคนเนี่ยแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็เรียกว่าชื่นชมทหารหลายๆหน่วยด้วยเหมือนกันที่ในยามที่แบบมีภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนเขาก็อาจจะเอาเวลาพักไปทำคลิปอะไรแบบนี้นะไม่งั้นจะโดนครูฝึกว่าเอาไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสีสันความน่ารักน่ารักแล้วกันนะนี่นะฮะนี่โอ้มีการแบบว่าหลบหลบหลบกันด้วยนะโอ้ยชอบเขาบอกว่าภารกิจล่าใบลาจากจ่ากองเพราะว่าน้ำท่วมอยากกลับบ้านเออนี่ไงเพราะว่าบางคนเนี่ยบ้านตัวเองก็น้ำท่วมเหมือนกันนะแต่ว่าเกณฑ์โดนเกณฑ์ไปช่วยอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งพื้นที่หนึ่งครับ